High five, high five. ที่เราจะไปนอนอ่ะมันจะแบบเป็นอุทยานนะต้องเตรียมพวกยากันยุงอะไรก็ตามที่เป็นการกันยุงอ่ะเนาะก็มีเพื่อนของเราคนนึงแบกมาเลยจ้ะเป็นเหมือนไม้เทนนิสไว้ตียุงซึ่งก็คือไปไม่ได้นะคะตม.เขาไม่ให้ผ่านเนาะคือเขามองว่ามันเสี่ยงต่อการเป็นอาวุธที่จะทำร้ายคนอื่นได้ดังนั้นใครจะใช้ไปซื้อเอาที่หน้างานนะลูกไม่ต้องเอาข้ามจังหวัดไปพอหลังจากนี้เนาะเราก็จะพาไปขึ้นหมู่เกาะสุรินทร์กันเลยก็คือจะมีการนั่งเรือไปนะคะก็ต้องให้หลิวช่วยอธิบายว่านั่งเรือเป็นยังไงบ้างสะดวกสบายอะไรแค่ไหนเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆเป็นทริปแรกของหลิวด้วยที่ไปหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็คือไปกับเลิฟอันดามันต้องบอกก่อนว่าคือบริการดีมากอันนี้คือเราไม่ได้แบบอวยหรืออะไรนะเพราะว่าไม่ได้ขายของจริงๆเพราะว่าแบบพี่ทุกคนก็คือจะมาคอยเทคแคร์ดูแลตลอดแล้วก็ถามว่าเราอยู่กลุ่มไหนจะเห็นไหมว่ามันจะมีลิสต์แบนด์อะเนาะเพื่อเป็นการเช็คด้วยว่าเราอยู่กลุ่มไหนการพัดหลงเพราะว่าเขามีเรือหลายลำแล้วทีนี้ตอนขึ้นไปอะค่ะก็เขาจะมีการบรีฟก่อนว่าเวลาเราไปแต่ละที่เราจะไปเจออะไรบ้างแล้วก็มีสตาฟคนไหนบ้างที่คอยดูแลซึ่งเรือคันแรกที่ไปก็ค่อนข้างใหญ่เพราะมีไปหลายคนเป็นเรือที่เราต้องติดเขาไปไงใช่ใช่เราไปพักแบบเราพักกี่คืนเราไปพักอุทยานที่นั่นประมาณ2คืนตอนแรกเราก็จะไปกับเป็นพวกเหมือนone day trip เนาะก็เลยนั่งกับเขาไปเป็นเรือคันใหญ่แล้วเขาก็มีแจกยาแก้เมาแล้วก็อาหารขนมน้ำก็คือมีตลอดฟูลแพ็คเกจอยากได้อะไรก็แบบเรียกพี่เขาก็มาบริการให้แล้วคือวิวสวยมากเราตัดข้ามเรือไปเลยแล้วกันเราไปถึงจุดนู้นอะไปจุดที่เวลาเขาปล่อยแวะให้เราดำน้ำอะก็เนี่ยเป็นคนที่ดำน้ำไม่ค่อยเป็นแต่ก็เพิ่งมาดำครั้งแรกก็คือสวยมากตอนแรกๆเราจะเป็นคนขี้กลัวเพราะเราใช้ตัวสโนว์โกไม่เป็นแล้วกลัวว่าเราหายใจไม่ถูกแบบนี้แต่คือแบบว่าคือพอเราไม่กลัวปุ๊บอะมันเราก็ใช้ได้นานแล้วคือผลปรากฏว่าทุกคนแนะนำนะคะว่าเราดำอะพยายามดำลงไปลึกๆหน่อยเพราะว่าคนที่อยู่ตื้นๆแบบเรามันก็จะเป็นแบบนี้อะค่ะด้วยความที่เขาแวะหลายจุดไงแล้วแบบทุกจุดมันต้องแวะจริงๆเพราะว่าแต่ละจุดคือจะมีใต้น้ำต่างกันก็เลยอยากให้ทุกคนแบบลองไปเที่ยวที่หมู่เกาะสุรินทร์ดูเนาะเพราะว่ามันจะแบบมันคนจะชอบมองว่าเอ้ยลงไปในน้ำก็จะเจออยู่ก็แค่นั้นน่ะมีในน้ำแต่จริงๆมันไม่ใช่ไงมันต่างกันใช่แล้วยิ่งแบบว่าด้วยความที่มันมีโควิดเนาะประเทศเราก็ปิดไปช่วงนึงมันทำให้ข้างล่างได้ฟื้นฟูเยอะมากก็เลยแบบสวยอ่ะเอาง่ายๆแบบโอ้อยากไปอีกตอนนี้เราตื่นเต้นต้องไปดูที่หลิวแนะนำบนเรือเลยค่ะไปดูเลยค่ะไปดูเลยตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปเกาะสุรินทร์ค่ะ
ำหรับพลอยดานะคะที่พลาดวันนี้เราก็ทำการดำน้ำให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวให้พลอยดารีบตามมาดำน้ำพรุ่งนี้พร้อมกันเพราะว่าวันนี้พี่จิ๊บก็ไม่ได้ว่ายใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ายดำน้ำด้วยกันตอนนี้เราก็ดำน้ำอยู่ตรงต่อจากตรงเกาะมอร์แกนค่ะเขาก็แวะให้เราดำน้ำดูปลาดูปะการังได้ก็สวยมากก็จะเห็นว่าทุกคนทั้งสนุกทั้งเหนื่อยทั้งล้าคือแบบคือดำอ่ะมันก็สนุกเนี่ยแต่พอขึ้นมาบนเรือปุ๊บก็ทุกคนหลับทุกคนหลับเราเข้าใจเลยนะเพราะว่าเหมือนคือถ้าดำลงไปแล้วดำทุกดายแบบคือแบบเหนื่อยจริงแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนที่เราไปต้องบอกว่าเป็นทริปคูลเมอร์ไนท์เนาะซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามีใครไปแล้วมีการรีวิวอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนาะแต่เราก็อยากจะมารีวิวทริปโอเวอร์ไนท์นะคะแล้วก็สรุปความประทับใจเล็กๆน้อยๆว่าทริปนี้เนี่ยมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวให้หลิวพูดก่อนเลยค่ะสำหรับหลิวเนาะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มาดำน้ำบ่อยสิ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือใต้น้ำนี่แหละด้วยความที่ไปกับพี่เก่งๆหลายคนแล้วทำให้เขาก็จะเวลาเขาว่ายกันก็จะอุ้ยต่อแล้วทุกคนก็จะแบบปุ๊บว่ายลงไปซึ่งหลิวแบบได้เห็นกับตาแล้วเต่าแบบว่ายในน้ำมันสวยมากอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาตัวเองว่ามันสวยแค่ไหนแล้วของพลอยเป็นยังไงบ้างมันต้องมีที่สุดของพลอยกันของเราก็คือจริงๆแล้วเราเนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจกับใต้น้ำของทะเลไทยอยู่แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบใสมากๆใสมากๆขนาดเมนแลนด์ของในหาดภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยก็คือใสมากอยู่แล้วพอยิ่งไปเกาะสุรินทร์ข้างนอกแล้วเป็นฝั่งเขาเรียกว่าอะไรฝั่งที่ไม่ใช่อ่าวไทยมันดูใช่มันคือเรือพัฒนามันไงชื่อนี้มันมาจากอย่างนี้ใช่แล้วคือฝั่งอันดามันที่น้ำคือแบบใสมากแล้วคือด้วยความที่เราก็ไปเกาะสุรินทร์ครั้งที่สองแต่ว่าครั้งแรกที่เราไปอ่ะเราไม่ได้แบบสเตย์โอเวอร์ไนท์แล้วเราก็ไม่ได้แบบมีประสบการณ์ที่แบบว่าเหมือนดำหลายดายขนาดนี้แต่พอมาทริปนี้ได้ฟรีดายเยอะมากแล้วก็ได้เห็นภาพใต้น้ำแบบคือมันสวยมากจริงคือน้ำมันแบบใสที่เราแปะวิดีโอให้ดูคือมันใสมากจริงใสจนเราแบบเหมือนจะดื่มน้ำเปล่าแล้วอะคือแบบเหมือนเราจะว่ายน้ำกับน้ำเปล่าแล้วคือมันใสมากเลยไหมแต่คือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมน้ำมันถึงฟ้าได้ขนาดจริงแล้วพอพลอยพูดตรงนี้มันจะมีจุดหนึ่งอ่ะจำไม่ได้ว่าเกาะไหนที่แบบมันแบ่งชัดว่าน้ำสองสีอ่ะคือมันแบบพี่เขาก็ถ่ายไว้ว่าแบบมันแบ่งครึ่งชัดมากแล้วเราก็เลยงงว่ามันแบ่งยังไงถ้าแบบทำไมมันถึงแยกเป็นสองสีเราอาจจะคิดว่ามันเป็นช่วงน้ำที่แบบลึกลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเป็นอีกสีน้ำเงินเข้มอะไรเงี้ยแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นสีฟ้าออกสวยมากจริงอยากให้ทุกคนไปคือมันไม่ใช่แค่ภาพมุมโดนที่มันสวยอะคือภาพใต้น้ำหรือสิ่งที่เราเห็นอะมันสวยมากจริงๆการที่เรามาเกาะสุรินทร์แล้วก็ดามาเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจดจำมากเพราะว่ามีเรื่องราวหลากหลายเกิดขึ้นมากๆเลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรตอนกลางคืนเราก็จะแบบมีปาร์ตี้กันนี่เอาต้นกีตาร์ไปเล่นกันเองแบบสนุกมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเฮฮาแล้วก็แนะนำมากๆเลยก็คือโอเวอร์ไนท์ที่หมู่เกาะสุรินทร์นะคะมันดีมากๆต้องแนะนำจริงๆต้องให้ไปโดนกันเพราะว่าประสบการณ์นอนเต็นท์นี่วันนี้เพิ่งเป็นครั้งที่สองพอนอนเต็นท์ที่นี่ก็แบบเหนือความคาดหมายเหมือนกันเพราะว่าแบบเขาบริการดีมากพี่ๆที่อยู่ที่ประจำอุทยานก็ให้ข้อมูลดีแล้วก็ตัวเต็นท์เองก็ค่อนข้างมั่นคงแข็งแรงแล้วเขาก็มีบอกให้อีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วห้องน้ำก็ดีคือทุกอย่างดีหมดขนาดอาหารคือตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันแพงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขาให้อาหารเยอะมากแล้วเขาทำอร่อยด้วยใช่อาหารอร่อยมากเรางงมากคืออาหารบนเกาะอร่อยเฉยเลยแบบจริงก็เลยรู้สึกว่าแบบ
โดยรวมคือคุ้มมากใครมามองว่าแบบมานอนอุทยานมันต้องลำบากเนาะคือเราอยากให้คิดใหม่เพราะว่าอุทยานที่นี่คือดีอยากให้ไปลองกันนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะเราก็อยากจะฝากเลิฟแพนดามันนะคะไว้ในห้องอกอ้อมใจนะคะแล้วก็ไปจองทริปกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นเกาะซิมิลันซูรินเกาะอะไรกันเกาะพี่พีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือช่วงนี้โปรโมชั่นหนักมากนะคะยิ่งโดยเฉพาะหมู่เกาะในโซนซิมิลันแล้วก็หมู่เกาะซูรินนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็ให้รีบไปจองกันเลยนะคะก่อนที่จะสิ้นเดือนเมษายนนี้แล้วคือหมู่เกาะซูรินปิดแล้วนะจ๊ะจะเปิดอีกทีน่าจะเป็นช่วงตุลาเนาะมันก็จะเป็นช่วงซีซั่นก็สามารถติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ Facebook IG นะคะทักไปได้เลยพี่ๆเขารอตอบกันทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามการรีวิวการท่องเที่ยวแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าไปกับหลิวจะมารีวิวที่เที่ยวที่ไหนอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะคะไว้เจอกัน